คะก็วันนี้นะคะได้มาร่วมงานกับ Seafood from Norway นะคะ NSC เป็นปีที่2ค่ะก็ถือว่าดีใจมากๆได้เป็นเหมือนทูตระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ผ่านอาหารค่ะก็ในแคมเปญครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ที่เมืองไทยค่ะก็คือมีทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นค่ะที่พวกเรานะคะ Seafood from Norway จะลงไปแล้วก็แนะนำหรือว่าเป็นการผสมผสานของอาหารไทยกับอาหารซีฟู้ดจากนอร์เวย์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่แซลมอนนะคะฟิออร์ทราวต์แล้วก็นอร์เวเจียนซาบะค่ะซึ่งซีฟู้ดจากนอร์เวย์เป็นคุณภาพแบบอันดับท็อปของโลกอยู่แล้วค่ะมาจากแบบน้ำเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีมากๆอร่อยมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ย่าเชื่อว่าทุกอย่างจะยิ่งแบบลงตัวแล้วอร่อยเข้าไปใหญ่เมื่อได้ผสมผสานกับอาหารไทยค่ะก็ในครั้งนี้จะเป็นการทำอาหารพื้นที่พื้นเมืองค่ะของแต่ละจังหวัดมาผสมผสานด้วยซีฟู้ดจากนอร์เวย์ค่ะซึ่งได้ลองไปแล้วบนเวทีได้ลองไปแล้วค่ะกับเชฟจิ๊บค่ะก็จริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความแบบอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะทานแบบของที่มีคุณภาพซึ่งการเอาแซลมอนหรือว่าปลาที่เขาแบบคุณภาพดีมากๆมาอยู่ในอาหารแทนอย่างอื่นค่ะก็จะดีสำหรับสุขภาพด้วยการันตีโดยย่าการันตีโดยย่าค่ะซึ่งที่บ้านส่วนมากก็ทานปลากันเยอะค่ะซึ่งแซลมอนมันดีสำหรับสุขภาพดีสำหรับแบบทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้ทานกันเยอะๆนะคะถ้าทานแซลมอนทราวด์ซาบะอะไรอย่างนี้ขอแนะนำเลยค่ะซีฟู้ดฟรอมนอร์เวย์ค่ะสุดก็น้ำตาแตกเนาะหลังจากไปอุ้มเรา มันเป็นความรู้สึกยังไงก่อนไม่รู้ว่างงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในชีวิตของย่าค่ะมีแค่แบบ2คนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบบใช่ก็เลยแบบโอ้ my god แบบรู้สึกว่าแบบเนี่ย connect ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยร้องไห้สักนาทีสัมผัสแรกค่ะก็รู้สึกว่า tiny human like แบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าเงยมันทับใจทำไมถึงร้องไห้ขนาดนั้นไม่รู้อ่ะหนูว่าเพราะว่าทุกคนบิวด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่แบบก็ฮือใส่แต่ว่ารู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะคือยังไม่เคยได้อุ้มลูกของเพื่อนตอนที่เขายังแบบกับซูเปอร์เบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบิวอะไรเราผมไม่เหมือนว่าทุกคนก็แบบโอ้ก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะความรู้สึกแรกของเราตอนนั้นเป็นยังไงที่ยากไม่รู้อ่ะคือเอาจริงๆนะคะเหมือนว่าเราคนในบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะแบบเขายังไม่ได้แบบพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบี้คนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่เป็นคนที่สำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าส่วนตัวเราก็คือแบบชอบเป็นจอยเบบี้ได้อยู่ค่ะคิดภาพตัวเองของนะในอนาคตนะถ้าอย่างนั้นแม่คนน่าจะแบบอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราไปทดลองเลี้ยงไม่อยากอ๋อไม่ค่ะใช่แบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันไม่เอามีคนมาถามเยอะไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นโมเมนต์นั้นไม่ค่ะเอาจริงๆแบบถ้ารู้จักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอิมโมชั่นมันได้นะแล้ววินาทีนั้นใช่ค่ะแล้วอนาคตมีความแบบว่าคิดมองไว้ไหมว่าลูกย่าจะต้องเป็นเบบี้ที่น่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่นก็คือแบบเป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วแต่พี่เอเด็กเขาว่าชื่นชมแบบว่าย่าเป็นแม่ที่ดีได้นะถ้าแบบว่าเห็นชม Thank you เราไปชมกลับค่ะก็จริงๆก็เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าคนที่แบบ
อายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบมี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือช่วงนี้แบบพูดแบบสักพักนึงแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังไงคือคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะดีพอไปเลยเรื่อย always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันแล้วเราวางแผนไว้รู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญค่ะก็เลยแบบเป็นท็อปิกที่ไม่เคยคุยกันเล่นก็ไม่ได้ว่าเจนมันมั่นคงมากใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ท็อปิกที่แบบแม่เรามีเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยแบบนั้นค่ะแล้วส่วนตัวค่ะแล้วเป็นอนาคตไหนมันชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนใช่ค่ะเข้าใจได้อย่าแล้วแต่คนก็น่าจะแบบเป็นพ่อเป็นแม่ที่มั่นคงแน่นอนสำหรับลูกคนนี้ต้องแบบ that's the plan ค่ะ that's the plan เพราะว่าวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแน่นอนน้องของบ้านคือหวังว่าค่ะก็คุยกันตลอดว่าแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างนี้เอาเนี่ยพบหน้าจ่าค่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกนะพี่เดชเขาบอกพี่เดชเขาบอกว่าสปอยแน่นอนลายเชื่อค่ะส่วนตัวมีชอบน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายนะหมายถึงว่าถ้าเป็นในพาร์ทของอยากได้ทั้งสองค่ะใช่ทำมือได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้คิดว่าใหม่ใช่ไหมเราไม่แข่งกับคิมเบอรี่เนาะหรือว่าให้ขันนั้นไปก่อนโอ้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับคิมเรื่องนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าจริงๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้แบบยังไม่ได้แต่งว่าเรามีการไปฝากใครหรือเปล่าหรือว่ามีการไปก็จริงๆแม่แน่ใจว่าแบบตอนที่ถ่ายหนัง Fast and Furious แล้วอะค่ะจริงๆท็อปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นอะก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบเดี๋ยวจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปฝากไข่เพราะเมื่อเราพร้อมปุ๊บเราจะได้แบบเริ่มใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้ฝากไข่ปีนี้ใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่เราเตรียมสุขภาพค่ะก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ต้องทำอะไรมากแบบแค่อาทิตย์นึงของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็มีแบบเห็นภาพแล้วเพราะว่าเราเตรียมไปฝากไข่แต่ว่าเราเห็นภาพตอนที่เราเป็นไม่เห็นภาพขนาดนี้แต่ว่าแค่รู้ว่าแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีแค่นั้นเองค่ะโตแล้วอ่ะเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีเรียสแล้วไม่ค่อยค่ะเรื่องบ้านก็ทำไหนกำลังสร้างค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่ผมว่าเร็วอยู่เร็วค่ะเร็วมากๆค่ะก็น่าจะปีหน้าได้อยู่เป็นไปตามแผนที่เราวางตามแผนค่ะรู้สึกว่าแบบได้ทีมที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าโชคดีไปหมดเลยทำบุญด้วยอะไรคะทำไมแบบการทำบุญถึงได้บุญได้แบบทุกอย่างแบบลงตัวไปหมดเลยคุยนิดเดียวแล้วทุกคนเก็ตหมดแล้วแบบมันไปได้เร็วมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาเลยได้รับมือยังไงทำไมถึงได้ตามโชคดีเลยว่าอ้าวโน่แบบโชคดีจริงๆค่ะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกค่ะมันไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูใช่ไหมคะย่าไม่ดูแต่แม่ดูแม่ตามแม่ตามชัดตลอดเหมือนไม่ต้องตามด้วยซ้ำค่ะเลยทุกอย่างมันแบบสมูทเนี่ยทำบุญดีทำบุญเยอะๆถึงจะขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยว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 ค่ะก็จริงก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาแบบ
โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เขาก็แบบจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แบร์ก็ตั้งใจแบบโอ้โหแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็พยายามให้ทุกอย่างแบบการ recovery smooth ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะต่อบทกับเขาบ้างไหมระหว่างที่เขาพักฟื้นหรือไม่ไม่ได้ตอบบทค่ะแต่ว่าก็ฟังเขาแบบวอร์มเสียงมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะความตั้งใจของมันกับเรื่องในโค้ดแรงมากยิ่งพอได้เบรกแต่ว่าย่าก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆเคลมไหมหรอเคลมยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือขวาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควรค่ะก็เปิดขวดทุกอย่างให้แล้วเปิดก็เป็นมือขวาเขาก็เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะย่าแต่ว่าโชคดีมากๆพี่แมมเหมือนแบบแอธเลติกไวส์อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่าถ้าเป็นหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาอะไรเจอลูกอ้อนเขาบ้างไหมเวลาวันที่เขาแบบมือใช้การไม่ได้เลยอะไรเขาอ้อนยังไงบ้างเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบเขา take responsibility สุดๆว่าแบบโอเคฉันต้องแบบใช่ค่ะไม่มีแบบไม่มีเลยค่ะกลัวเราเป็นห่วงไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบด้วยจิตใจเขาอะเขาอยากจะแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบ I'm okay แบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่มีคนสัมภาษณ์เลยไม่มีคนที่ตกลงกับหน้าไปสัมภาษณ์แล้วว่าจำได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรป้าสมรวยเป็นคนซักผ้าให้เราค่ะป้าสมรวยเลยใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอทุกคนนานแล้ว